าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up8นาฬิกา9นาทีลดอีกไทยป่วยโควิด19รายใหม่ 8,918 รายรวมป่วยสะสม 1,811,825 ราย ATK ไม่นับรวมอีก 3,178 รายเสียชีวิต79รายรักษาหาย 1,878 รายหรือยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล 13,507 รายแปดนาฬิกา36นาทีทั่วโลกติดเชื้อโควิด19กว่า 242,293,952 รายเพิ่มขึ้นกว่า 404,519 รายอังกฤษยอดการติดเชื้อกว่า 43,000 รายต่อวัน8นาฬิกา40นาทีโฆษกรัฐบาลเผยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการสร้างความเข้าใจร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโควิด-19 ควบคู่การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวขอบคุณทุกฝ่ายตอบสนองเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีล่าสุด8นาฬิกา53นาทีกทม.รายงานสภาพอากาศฝุ่น PM 2.5 ยังไม่เกินค่ามาตรฐานหลังสื่อออนไลน์แชร์หลายพื้นที่มีฝุ่นหรือหมอกเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up